ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเล็กเกียรติเพชรเดชาครับย้ายมาซ้อมอยู่ที่เกียรติทรงฤทธิ์อยู่หลังห้างบิ๊กซีสุขสวัสดิ์หรือว่าราชบูรณะนั่นแหละครับอายุ19ปีครับมวยจากอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับมีคุณสวัยเดชะเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกับเบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับแล้วก็ได้อัศวินเกียรติมนเทพครับอดีตดาวดังเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนให้กับทางด้านของศักดิ์เลยครับฟอร์มครับฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนยอดนักรบแอดสันปะตอนะครับแจ้งเกิดได้สำเร็จครับที่นี่ครับอตก3ครับก่อนหน้านั้นก็แพ้ยอดนักรบแล้วก็แพ้น็อกยก3โรเบิร์ตสธนบวรมาครับสำหรับศักดิ์เล็กส่วนบิลาดินนะครับอย่างที่พี่แจ๊เรียนไปครับ6ไฟหลังนี้ชนะรวดนะครับชนะน็อกยก5เดอะคิงชนะคะแนนพงศ์สิริช้างจันทบุรีชนะมัจจุราชปอพงสว่างชนะซูเปอร์บอล2ไฟติดแล้วก็ล่าสุดชนะกุมารเงินจิตบางนนนี่นะครับแม่คู่มาสักครู่นี่โหดูเดือดจริงๆเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเสือ11ตัวลูกมารุยนตองหนึ่งชกอาภารกรด้วยแล้วก็สีลีน่านะครับโดยคุณทรงวิศักดาพงศารักแล้วก็ GP ออนไลน์นะครับก็0817005722แล้วก็อย่าลืมว่าจีเจิ้งกู่เซินเจียวหนัง026882324เครื่องดื่มพราคอมาโดนะครับแล้วก็ CO Oil นะครับสั่งซื้อได้ทุกช่องทางของออนไลน์0653500999ครับแล้วก็หยกขาวแบรนด์หยกขาวคอลลาเจนไดเปปไทด้วยแล้วก็ข้าวหอมมะลิจากโรงสีชาวนานะครับครับและที่สำคัญนะครับเตะก้านคอเข่ารอยสกับนะครับก็รับทันทีครับจากมวยทูเดย์ทุกเรื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์ครับรวมไปถึงผู้ที่ทำแตกและก็ผู้ที่มีแผลแตกนะครับก็จะได้รับรางวัลเข็มละ500บาทจาก GT ออนไลน์ครับเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยมองหาแอป GT ออนไลน์โทรศัพท์สอบถามกันได้นะครับ0817005722 0817005722อ่ะนั่นแหละครับไม่ต้องไปเดินหาให้เสียเวลาครับสั่งทางออนไลน์ได้เลยนะครับปัจจุบันนี้ก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับหลากหลายช่องทางครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับจิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟท์จะมาแล้วนะครับในวันเสาร์หน้าครับเสาร์ที่8มกราคมครับที่อตก3แห่งนี้ครับเวลา14:45 นะครับคู่เอกก็ยอดขุนทัพกับยอดภูผาครับแล้วก็ซุปเปอร์เล็กเดี๋ยวกับหยกมรกตนะครับต่างสายต่างศึกครับขอบคุณทีมงานเพชรยินดีด้วยนะครับที่มอบหยกมรกตวสังประภัยมาให้เจอกับซุปเปอร์เล็กเป็นคู่รองของรายการครับครับน่าสนใจมากนะครับนี่คืออีกหนึ่งมวยทีวีน้องใหม่เลยนะครับในวันเสาร์หน้าครับหลังจากที่จบจากที่เวทีมวยสยามอ้อน้อยก็ติดตามกันได้เลยครับที่อตก3บนเวทีตอนนี้ครับจังหวะฝีมือทั้งคู่ครับดูว่าใครจะดีกว่ากันนะครับศักดิ์เล็กก็เริ่มกลับมาดีแล้วนะครับเนี่ยครับเป็นนักมวยเก่งจากแดนใต้นะครับย้ายมาซ้อมอยู่ที่เกียรติทรงฤทธิ์นะครับเกียรติทรงฤทธิ์รายที่2ครับคู่นี้เด็กวัดกับเด็กห้างครับอ่ะบิลาดินซ้อมอยู่ในวัดศักดิ์เล็กจากอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับมาซ้อมอยู่หลังห้างบิ๊กซีครับโฆษณาไปด้วยเลยครับอ่ะหมดยกที่1ครับข้าวกันอยู่แล้วนะครับติดต่อได้ที่พี่พีรกรนะครับหรือว่าพี่กรวิษณุกลการนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับศึกวันมิตรแท้วงการมวยบวกออัจฉริยะในวันที่25มกราคมนี้นะครับที่รังสิตไปดูคู่มวยในฝันครับหลายๆคู่เลยครับอ่ะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้ฟังอีกครั้งนึงครับบนเวทีครับตามต่อยกที่2บิลาดินกับทางด้านของศักดิ์เล็กมาดูนะครับว่าทางด้านของบิลาดิน6ไฟยังไม่แพ้ใครครับวันนี้เจอศักดิ์เล็กจะสะดุดหรือเปล่านะครับนั่นคือเครื่องหมายคำถามครับเพราะว่าจังหวะฝีมือนี่สุดๆไปเลยทั้งคู่ครับกรรมการเรียกออกมาครับชูชาติเก้าเกียรติครับประธานเทคนิคขึ้นเป็นผู้ตัดสินบนเวทีด้วยตัวเองเอาละครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับชัดชัยสอนท่าสุนทรศรีบัวลาแล้วก็ณรงค์ธนจันทร์ครับเนี่ยครับแหม2คู่ที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่ายังเถียงกันไม่จบครับแล้วก็มาถึงคู่นี้ครับคู่รองของทุกท่านแหละครับใกล้ๆกลางเวทีครับไม่มีใครหนีใครครับเครื่องหมายการค้าของเขาอยู่ที่วงในครับแต่ว่านี่แค่ยกที่2เท่านั้นครับต้องเผาหัวก่อนเกมยังไม่ได้เปิดนะครับตอนนี้ดูนอกกันไปก่อนนะครับหมัด1 2แล้วก็แทงเข่าขวาครับจังหวะมันประชิดไปหน่อยครับศักดิ์เล็กเตะไม่ได้อาทีขวาไว้ครับบิลาดินลากมาลากมาลูกนี้ใครขวางต้องมีขวางคนนึงครับขวางคนนึงขวามาขวาคืนหมัดขวาครับชิงจังหวะในการออกแข้งอยู่ครับนั่นแหละครับคนละทีคนละเม็ดคนละดอกครับดอกต่อดอกแล้วครับช็อตต่อช็อตครับมาเลยครับยืนใกล้ๆสักเล็กโอ้โหหวดพับล่างดอกนี้แต่ว่าเนี่ยครับตั้งเอาไว้แล้วครับทางด้านของบิลาดินครับยกบังครับสักเล็กนี่กระเด็นไปเลยครับเนี่ยครับแล้วก็เป็นโอกาสบิลาดินช
ช้ซ้ายหน้าดันออกไปครับแล้วก็มัดลำตัวดูนะครับสักเล็กก็ไม่กลัวเหมือนกันครับมาเลยครับดูใกล้เคียงกันเหลือเกินนะครับอาวุธที่ออกครับโอ้เตะขวาสวยครับสักเล็กพอโดนแล้วจะหาจังหวะเอาคืน1 2ครับแล้วก็พยายามจะคล้องอ่ะครับสักเล็กคิดนานไปหน่อยครับกรรมการแยกเข้ามาครับชูชาติก้าวกิจสีหน้าแววตาครับดูนะครับไม่มีใครกลัวใครเลยครับไม่มีใครหลบสายตาใครครับมุ่งมั่นตั้งใจเลยครับเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีครับต้องการคว้าชัยต้อนรับศักราชใหม่ประเดิมนะครับ2565โอ้โหสักเล็กเนี่ยครับเตะแล้วจับเลยครับโอ้ยศอกขวามาแล้วครับสัญญาณอันตรายของมิลลาดินครับใช้ความเร็วครับสักเล็กครับเตะขวายัดแล้วก็สับศอกขวาครับเตะโอ้ยขวาสูงครับยุ่งแล้วนะครับมิลลาดินครับจังหวะความเร็วนี่อยู่ที่สักเล็กครับเล่นงานขาอีกครับชักจะเริ่มโมโหครับดูจากสีหน้าแววตานี่ชักจะเริ่มโมโหแล้วแล้วครับช่วงท้ายปลายยกนะครับสักเล็กดูนะครับกล้าออกมากครับหลากหลายด้วยนะครับมีล่างสลับบนเลยครับบิลลาดินครับค่อยๆครับโอ้โหเจอหมัดขวาแข้งขวาอีกแล้วครับมาครับถ้าคิดช้าทำช้านี่โอ้ยเนี่ยครับโมเมนต์สุดท้ายอัจฉริยะการกุศลครับที่สนามมวยนานาชาติรังสิตวันอังคารที่25มกราคมครับอย่างที่มามอบกระเช้าเมื่อสักครู่ครับ1ชัยวัฒน์เพชรมุกดาชูทางด่วนเอกปัตตานีชายมินบุรีมีแน่สิทธิ์เสยและก็หนุ่มบางกะดีครับเป็นตัวแทนของทุกคนครับไปดูดีเซลเล็กนิ้วบิวเจอร์ซี่นะครับเจอกับเพชรสมานสสมานกาเมนครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มชิง1ล้านบาทเจอกับธีรพัฒน์มวยเด็ด789และคู่มวยใหม่มันนะครับตัวไปถึงมวยต่างศึกต่างสายเต็มรายการคู่มวยในฝันทั้งรายการเลยครับบนเวทีตามต่อครับครึ่งทางยกที่3นะครับบิลลาดินกับทางด้านของสักเล็ก123ปอนด์เท่ากันเนี่ยครับเนี่ยครับทางด้านของบิลลาดินพยายามจะเดินใส่แล้วครับเข่าซ้ายยัดเข้าไปสักเล็กวงในเนี่ยครับเกาะในแล้วนะครับเครื่องหมายการฆ่าของทั้งคู่อยู่ตรงนี้ครับเข่าซ้ายจึ๊กเข้าไปอีกแล้วครับทางด้านของบิลลาดินเอาละครับเน้นวงในครับสักเล็กตีซ้ายครับขวาโต้ไปครับพลิกมาก็เหลี่ยมจัดละเกินครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับมีได้มีโดนนะครับ2ยกเข้าสู่ยกที่3ครับออกซ้ายหน้าเจอเข่าซ้ายพยายามจะสับศอกไม่ถึงนั่นแหละครับแข้งขวามาเลยครับเนี่ยครับเกาะในอีกครั้งนึงนักเลงเข่าด้วยกันทั้งคู่นะครับอ้าวสักเล็กเด้งตัวที่ไหนครับบิลลาดินไล่แขนสอดแขนขึ้นไปพร้อมนี่สดใสซาบซ่าเลยครับที่ผ่านมา6ไฟยังไม่แพ้ใครสักเล็กเข่าขวาเหน็บเข้าไปดันเข้าเชือกบิลลาดินเด้งโอ้โหได้ดูทั้งนอกทั้งในครับได้ดูของดีเลยครับเตะขวาครับบิลลาดินเกี่ยวแล้วหมัดขวาแล้วเตะขวาคืนครับเล่นคำโตๆเหมือนกันครับอาทีบลื่นด้วยครับบิลลาดินขยับเข้าไปพยายามจะสับศอกขวาเจอเข่าซ้ายของบิลลาดินครับมีได้มีโดนครับพยายามจะขึ้นคอให้ได้ครับจะขึ้นคอให้ได้ครับสักเล็กก็ตั้งแขนแล้วก็ไล่แขนไม่ดีเนี่ยครับชิงเวียงเวียงแล้วก็ตีเข่าซ้ายโอ้โหกระชากกระตุกดอกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทำได้ดีครับสักเล็กยังอยู่ที่วงในครับโอ้โหศอกขวามาอีกแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าสักเล็กวันนี้ฟูลออปชั่นเลยครับจังหวะสับศอกนี่เร็วมากครับตัดสินใจได้เร็วแทงซ้ายครับใครตีใครครับเข่าซ้ายของบิลลาดินครับสักเล็กตีเข่าขวาครับจริงจังหวะแบบนี้สักเล็กบอกไม่กลัวครับแข้งนี้ไม่เข้าครับเอาศอกครับต่างคนต่างโดนครับทีขวาเอาละครับมีเหมือนกันครับหมัดขวามาเอาละครับบิลลาดินเข่าซ้ายเด้งก่อนครับเนี่ยครับแขนเออยู่ด้านในสอดด้านในกันคนละข้างนะครับอยู่ที่จังหวะไล่แขนสอดแขนครับสักเล็กพยายามกระตุกอีกครั้งนึงเข่าขวาตึกกระตุกได้แล้วก็ต้องทำให้เร็วเลยครับนั่นแหละครับได้เข่าขวานะครับหยุดกึกไปแต่ว่าเตะขวาครับทางด้านของสักเล็กครับสับศอกไม่โดนแต่ว่าโดนแข้งขวาของสักเล็กดูนะครับจังหวะ1จังหวะ2นะครับต้องบอกว่ายังทันกันอยู่หมดยกชมโฆษณากรเดี๋ยวกลับมาติดเงินจะเจอกับใครครับคือผู้ชนะในคู่นี้เห็นฟอร์มออกมานะครับเป้าหมายนั้นรออยู่แล้วนะครับผู้ชนะจะได้ไปชิงแชมป์รุ่น122ปอนด์ครับชิงเข็มขัดแชมเปี้ยนเลยครับเกียรติประวัติอีก1เกียรติประวัติโอ้โหเนี่ยครับจังหวะจ่าครับศอกขวามาอีกแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าพิษสงรอบตัวจริงๆนะครับสำหรับทางด้านของสักเล็กครับตีเข่าขวาครับบิลลาดินครับเข่าซ้ายครับรอลูกละเอียดแล้วครับนี่ครับทางด้านของสักเล็กตีขวาคืนตอนนี้เหยียบคันเร่งแล้วนะครับบิลลาดินดูครับว่าใครจะโอ้ยเข่าซ้ายเจอศอกขวาครับ
นะครับใกล้ๆแข้งขวาบิลาดินมาใส่เข้าไปครับต่อเนื่องไหมเอาละครับแข้งซ้ายมาฮึดมาอีกแล้วครับก๊อกไหนครับโอ้โหต้องบอกว่าได้ลุ้นหลายช็อตนะครับมาบิลาดินปอดใหญ่ปลายแรงครับเนี่ยครับเด้งดีด้วยเข้าขวาปิดอ้าวเอาแล้วลูกดักนี่เริ่มจะสร้างปัญหาให้กับสักเล็กแล้วนะครับบิลาดินครับเนี่ยครับเตะได้แน่นมากครับทั้งขวาทั้งซ้ายเอาตีเข้าขวามาครับสักเล็กใช้ความเร็วครับสักเล็กตีเข้าขวาครับแทงซ้ายโต้ยัดขวาสวยครับดันออกแล้วก็เตะขวาครับโอ้โหก๊อก2หรือก๊อก3ครับบิลาดินออกมาฮึดครับนาทีแรกของยกที่4เข้าสู่นาทีที่2สักเล็กหวดแข้งขวาไปบิลาดินแข้งขวาคืนมาขวามาก็ขวาคืนเลยครับทีต่อทีเลยครับดอกต่อดอกช็อตต่อช็อตครับท่านผู้ชมชอบแบบไหนติดตามได้ที่แน่ๆนะหยุดไม่ได้ทั้งคู่นะครับถ้าเกิดหยุดก็คือรับนะครับเอาเตะหลุดเจอแข้งซ้ายครับเบาๆครับสักเล็กขยับเข้าไปครับชิงจังหวะกันน่าดูครับหมัดขวาเตะขวาครับทีมงานนี่พยายามโบกให้บิลาดินขยับเดินนะครับเดินแล้วทำดีแล้วครับเตะขวาครับลูกนี้นี่จังหวะเตะขวาของสักเล็กโดนถีบเสียจังหวะไปครับเตะขวาเข้าไปอีกทีนึงเอาละครับเดินต้องดีหนีต้องทำให้ได้ครับมาถึงตรงนี้ยังนึกไม่ออกว่าจะจบแบบไหนนะครับสำหรับคู่นี้เอาละครับสักเล็กหมัด1 2นำเข้าไปแค่ขวาบิลาดินคืนด้วยขวาสวยงามเอ้าแม่ลูกนี้นี่นิดๆหน่อยๆนะครับเป็นจังหวะที่เทไม่ล้มนะครับสักเล็กโยกเข้าไปครับแม่ดีทั้งคู่ครับเบียดมากๆครับเตะขวาดีครับสักเล็กครับนี่ครับเตะกินเปล่าครับบิลาดินพยายามจะเอาคืนได้ไหมได้ไหมยังครับเอาละครับมาคนละทีต้องยอมเขาเลยครับโอ้ยหมัด1 2มาแล้วก็เนี่ยครับว่าต้องดูต้องบอกว่าได้ดูช็อตต่อเนื่องตลอดเลยครับคู่นี้มาถึงตรงนี้หยุดไม่ได้พลาดไม่ได้หลุดไม่ได้หลวมไม่ได้แค่ขวาบิลาดินสักเล็กหมัดขวาแล้วก็แค่ขวามาช่วงท้ายๆปลายยกต้องบอกว่าระทึกเหลือเกินครับผัดกันได้ผัดกันโดนครับลูกนี้แล้วครับเทได้ครับขยับเข้าไปครับบิลาดินลูกนี้นี่2ล้มครับคนละ1ล้มฮะพักก่อนครับมวยต่อยกันสนับสนุนเต็มพิกัดครับยกที่5ยกสุดท้ายนะครับยังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกนะครับตอนนี้ครับมองแบบไหนครับมองยังไงก็ได้มองให้เหมือนกรรมการนะครับอยากดูคู่ไหนก็กระซิบทีมงานมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์มาได้เลยนะครับหัวหน้าคณะที่มีมวยเก่งในสังกัดต้องการจะชกในรายการมวยดีวิธีไทยศึกจิตเมืองนนท์ก็เสนอมาได้เลยครับเสนอโปรไฟล์มาได้เลยเดินต่อครับบิลาดินเนี่ยครับเพาะได้สักเล็กใช้แขนซ้ายล็อกเอาไว้แล้วโหนครับขึ้นทั้งตัวเลยครับบนเวทีชูชาติก้าวกิจครับให้ทิ้งน้ำหนักตัวเองให้บิลาดินรับคนเดียวเลยครับนี่ครับความเร็วความปราดเปรียวของสักเล็กครับเอาเตะขวาครับขวาราคาแข้งขวาของบิลาดินพยายามสุดชีวิตแล้วครับบิลาดินตอนนี้เด้งตีขวาครับสักเล็กก็ไล่ขาไว้ครับแต่ว่ายังตีซ้ายได้ครับบิลาดินครับเอาละครับทางด้านของสักเล็กเน้นทำครับไม่เน้นโชว์นะครับบิลาดินแข้งขวาเกี่ยวได้เนี่ยครับสักเล็กเกี่ยวได้แล้วก็ดันเททิ้งไปเลยนะครับอ้าวโดนเอาคืนทันควันเหมือนกันครับโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตความยากง่ายไม่เหมือนกันครับบิลาดินฮึดขึ้นมาอีกแล้วครับยกสุดท้ายครับฮึดอีกแล้วครับมีความหมายนะครับมีความหมายทุกช็อตทุกอาวุธที่ออกครับเอาละครับคราวนี้นี่บิลาดินไม่เดินครับสักเล็กถือมาอัดแข้งมาคืนด้วยแข้งโอ้โหคู่นี้ชกละเอียดเหลือเกินมาสักครู่นี้ซอเอบอกว่าคู่นี้ผู้ชนะชิงแชมป์ในโอกาสต่อไปนะครับก็ชิงแชมป์122ปอนด์ครับเจอกับกุมารเงินจิตเมืองนนท์ครับใครจะเป็นผู้เข้าไปชิงกับกุมารเงินโปรดติดตามครับชอบไหมครับถามท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าชอบไหมครับผู้ชนะจะได้ตั๋วไปชิงแชมป์กับกุมารเงินนะครับชิงที่นี่ครับช่องพีพีทีวีเนี่ยครับชิงแชมป์ของเวทีครับโอ้โหต้องบอกว่าคลื่นลมยังไม่สงบเลยครับมาดูครับช่วงท้ายปลายยกแล้วนะครับช่วงท้ายๆปลายยกครับแม่ต่างคนต่างไม่มีใครอยากพลาดนะครับสักเล็กถอยมาสามเหลี่ยมมุมกลางครับมุมระฆังบิลาดินเดินเข้าไปหมัดขวาวงในรัดล่างรัดล่างรัดล่างได้ตีแม่เนี่ยครับก็พยายามสุดฤทธิ์สุดเดชครับบิลาดินครับสักเล็กก็แหมดูแล้วมีความมั่นอกมั่นใจครับในระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับรอตั้งรับจังหวะ2ครับใครจะพลาดครับใครจะพลาดใครจะเสียหายครับลูกนี้ไม่ชัดเจนทั้งคู่ครับนำโอ้ลูกนี้นี่เหลี่ยมตัวดีเหลือเกินครับหัวทิ่มไปเลยปิดเกมได้ไหมครับสักเล็กเอาละครับ
นี่ครับช่วงท้ายๆปลายยกแล้วนะครับแต่ละคู่แต่ละคู่ของมวยดีวิถีไทยในแต่ละสัปดาห์ครับต้องบอกว่าซีดเลยครับบิลลาดินครับช่วงท้ายๆปลายยกกับศักดิ์เล็กเนี่ยครับสลับดูนะครับหมัดขวาโอ้โหแต่ว่าเนี่ยครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็เป็นภาพที่สวยงามน่ารักแบบนี้ครับหลังจากที่ห้ำหันกันมาเต็มที่ทำหน้าที่อย่างดีอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเอาละครับบนเวทีชูชาติก้าวกิจนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดรวมคะแนนจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับจัดชัยสอนทาสุนทรศรีบัวลาครับสุดท้ายที่พี่หมูณรงค์ธนจันทร์นะครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของศักดิ์เล็กเกียรติเพชรเดชะนะครับนักชกวัย19ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเลยครับเนี่ยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของบิลลาดินแสงมรกตไปแบบสนุกเลยครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด